มาดูการตั้งวาล์วยามาฮ่า R6 กันดีกว่าครับครับแน่นอนวันนี้มีเคสน่าสนใจเคสนึงเดี๋ยวมาถ่ายให้เพื่อนๆชมกันดีกว่าครับก็เป็นมาดูงานตั้งวาล์วยามาฮ่า YZF R6 นะครับตัวปี2008ตัวนี้ผมว่ามันแหลมคมโฉบเฉี่ยวจริงครับอันนี้นี่ครับก็เดี๋ยวจะถ่ายในจุดละเอียดหน่อยในส่วนที่เป็นเครื่องยนต์นะครับส่วนการรื้อเปลือกเนี่ยก็จะเป็นสปีดสปีดแล้วครับไม่งั้นจะคลิปนี้ก็ยาว 4-5 ชั่วโมงครับเพราะว่าตอนรื้อพวกเปลือกพวกนี้ต้องระวังนิดนึงครับเพราะว่ามันเป็นไฟลิ่งทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างมันต้องระวังในการถอดครับต้องดูแลรถให้ทางลูกค้าด้วยครับก็เดี๋ยวจะค่อยๆถอดแล้วก็ถ่ายเป็นช่วงๆแต่ช่วงที่จะเปิดฝาเครื่องยนต์เนี่ยก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูแบบค่อนข้างละเอียดนะครับจะได้ไว้เป็นแนวทางเป็นความรู้ให้เพื่อนๆกันนะครับต่อไปนี่พี่หนุ่มเตรียมพร้อมเดี๋ยวประกอบนี่ก่อนครับเขียนปีนไว้เดี๋ยวเก็บตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเก็บงานซีนแกนสเตอร์ครับมีซึมนิดหน่อยรถอายุเยอะแล้วก็เดี๋ยวรอรื้อครับเดี๋ยวเจอกันก็พื้นฐานครับถอดแฟริ่งถอดถังแล้วก็อันนี้จะเป็นชุดแรมแอร์แรมแอร์ก็จะส่งอากาศจากด้านนี้ฮะอ้อมคอรถไปเข้าม่องกองอยู่นี้ก็เลยบังการทำงานของเราฝาวาล์วอยู่นี้ก็เลยเดี๋ยวต้องถอดยกตัวม่องกองขึ้นด้วยครับเพื่อจะเปิดฝาวาล์วได้นะฮะนี่พี่หนุ่มกำลังปลดปลั๊กสายไฟต่างๆอยู่นี่เดี๋ยวยกหม้อกรองออกหม้อกรองใหญ่มากตามความแรงรุ่นนี้ประมาณ120แรงม้าเล็กเบาแรงโหดน็อตนี่มีเดิมไหมไม่เหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนกันอ๋อก็รถอายุเยอะถอดไปแล้วอาจจะน็อตหายบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวรื้อไปเรื่อยๆครับนี่มาฝากกันครับของ R6 รถพี่มีย่านรอบที่สูงมากตั้งแต่นี่ครับตัดประมาณ 16,500 ย่านกำลังมันยาวมากแรงม้าสูงสุดมาที่จะประมาณ 13,000 ดังนั้นปัญหาก็เลยที่รอบต่ำจะเกิดอาการวอดได้หรือว่ามีการอักๆได้ถ้ารอบต่ำนี้เขาเลยแก้โดยการรอบต่ำจะใช้นี่ฮะอันนี้ลงไปปิดพอรอบสูงก็เปิดออกมาเพื่อให้อากาศเข้าได้ง่ายขึ้นครับเนี่ยระดับโรงงานเงียบจริงๆทุกอย่างใช้ ECU สั่งงานหมดเลยนะครับทุกอย่างแน่นอนครับรายละเอียดค่อนข้างเยอะนี้เปิดฝากรองเปิดไส้กรองแล้วจะยกตัวนี้ออกก็ต้องระวังค่อยๆขันครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับงานพวกนี้เล็งไม่ได้เพราะว่ารถใครใครก็รักครับลูกค้าไว้ใจให้ทางพี่หนุ่มทำก็ค่อยๆทำครับวันหนึ่งถ้าตั้งวาล์วงานใหญ่ก็ทั้งวันครับทำได้คันเดียวจะไม่รีบเพราะก็ต้องแจ้งลูกค้าก่อนเดี๋ยวค่อยๆรื้อไปเรื่อยๆจะไม่เร่งเดี๋ยวเสียหายขึ้นมามันอะไรแพงเสียหายเยอะอะไรแพงครับต้องค่อยๆครับค่อยๆไล่Fair, cause I say, fair, cause I say, fair, cause I say, fair.
อันนี้ก็มาให้ชมครับว่าไอ้ตัวเนี่ยครับเป็นลิ้นไฟฟ้าครับแต่ว่าเราจะเห็นว่าตัวที่แฮนด์เนี่ยมันยังเป็นสายอยู่แต่สายเนี่ยจะไปดึงตัวนี้พอดึงตัวนี้ปุ๊บแต่หลังจากตัวนี้แล้วเนี่ยมันจะใช้ไฟฟ้านะฮะเซอร์โวในการสั่งลิ้นเล็งดูผมบิดให้ดูลิ้นดับเครื่องอยู่นะครับบิดแต่ลิ้นไม่เปิดเห็นไหมฮะก็จะใช้ทุกอย่างใช้ไฟฟ้าสั่งงานหมดเลยใช้กล่องสั่งงานหมดเลยครับตัวนี้ครับบางทีอาจจะงงครับว่าทำไม R6 ในสเปคบอกเป็นคันเร่งไฟฟ้าแต่ทำไมมีสายเคเบิลใช่ครับเป็นสายเคเบิลก็จริงแต่ว่าเคเบิลเพื่อไปหมุนเซ็นเซอร์ตรงนี้เพื่อจะให้มอเตอร์เปิดโดยกล่องเป็นตัวควบคุมนะครับเดี๋ยวทำต่อเลยนี่ครับก็ค่อยๆลื้อไปเรื่อยๆตั้งมารุ่นนี้ค่อนข้างจะยุ่งยากครับการตั้งไม่ได้ยุ่งยากแต่การค่อยๆลื้อเนี่ยว่ามันจะค่อนข้างใช้เวลาครับเนี่ยหรือเดี๋ยวต้องไอฝาวาล์วอยู่นี้แล้วถอดเนี่ยมันจะติดหมดเลยต้องถอดหม้อน้ำต้องไล่น้ำยาหม้อน้ำอะไรใหม่ด้วยครับก็ต้องจบชุดหน้านี่ออกแล้วก็ถึงจะถอดได้แล้วก็ใช้มือล้วงทำเอามันจะใช้เวลานิดหนึ่งครับก็เลยนานๆตั้งทีหรือไม่ก็ค่าจ่ายในการตั้งจะค่อนข้างสูงเทียบกับรถใช้งานทั่วไปครับแต่ว่าก็ไม่ต้องตั้งบ่อยถ้ารถยิ่งรถใช้งานเนี่ย 3-4-5 หมื่นโลตั้งทีก็ได้ครับถ้าไม่ใช่รถแข่งนะแต่นี่ก็รถคันนี้ก็จะ 40,000 กว่าโลแล้วน่าจะไม่เคยตั้งเลยดูจากฝาเนี่ยแล้วก็อาการที่ต้องตั้งมันเป็นรถสี่สูบอาการที่ทำไมถึงตั้งเพราะว่าเริ่มสตาร์ทแล้วเริ่มแบบว่าเดินไม่นิ่งครับเดินไม่นิ่งเนี่ยสันนิษฐานเลยถ้ามีเครื่องวัดแรงอัดแรงดันในฝาสูบวัดกำลังอัดก็จะวัดเทียบดูได้ว่าอยู่ในสเปคหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีเนี่ยมันสันนิษฐานได้เลยครับเพราะเราใช้ยานตามมาตรฐานก่อนสันนิษฐานได้เลยว่ายังไม่หายก็พวกหัวเทียนเป็นเทียนแล้วไม่หายก็อันนี้เลยครับชัวกำลังอัดในกระบอกสูบแต่ลูกไม่เท่ากันพอไม่เท่ากันเนี่ยก็ต้องตั้งเบาแล้วดูประกอบอีกอย่างคือดูกิโลเมตรถึงระยะของมันแล้วเลยมาระดับหนึ่งตอนนี้40,000กิโลน่าจะไม่เคยเปิดเลยก็น่าจะหลุดสเปคเลยเดี๋ยวจะวัดแล้วเดี๋ยวจะเอาค่ามาให้ดูกันครับว่าคันนี้หลุดสเปคเท่าไหร่ประมาณไหนพื้นที่ทำงานบนฝาวาล์วน้อยมากครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังพยายามล้วงเดี๋ยวผมลอดไปให้ดูเนี่ยถอดหม้อน้ำออกนี่พวกชุดปลั๊กหัวเทียนนะฮะอันนี้ฝาวาล์วอยู่นี้ต้องถอดพวกปลั๊กต่างๆออกแล้วก็ยกฝาวาล์วขึ้นนะครับทำความสะอาดแล้วก็เช็คระยะวาล์วได้เลยแต่ต้องล้วงเอาหน่อยไม่ง่ายครับพื้นที่มันแคบไม่ลาวคอยไดเรกปกติแต่ยาวมากก็ดึงออกยากนิดหน่อยจากตรงนี้โอเคงานดีอย่างเนี้ยครับยังเรียงไหมครับยังอยู่ดีเดี๋ยวถอดดิถอดยากนิดนึงหลังดีครับของเขาดีจริงครับแค่ตัวเนี้ย4ตัวอะไรแท้เบิก10,000กว่าบาทครับว่าของเขาดีโอ้โห
แข็งๆตัวนี้มาแล้วโอเคไปครบ4ตัวเดี๋ยวเปิดฝาเดี๋ยวจะวัดให้ดูครับว่าตรงตามที่ผมสันนิษฐานหรือเปล่าว่าระยะวาล์วหลุดสเปคแน่นอนก็คือทั่วไปพอเราลื้อทุกอย่างที่ขวางทางเราแล้วครับพวกสายไฟพวกอะไรทุกอย่างถอดปลั๊กออกแล้วเราก็ถอดน็อตฝาวาล์วตรงนี้เหมือนชี้ดูเดี๋ยวไปดูด้านนึงดีกว่าเนี่ยวงน็อตฝาวาล์วเนี่ยขันออกมาธรรมดาไม่มีอะไรครับออกมาทำความสะอาดแล้วก็ใส่กลับไหนๆก็ถอดแล้วเพราะว่าลูกค้าจะลื้อยากมากตรงนี้ถ้ามีโอกาสถอดมาก็ต้องทำความสะอาดให้ลูกค้านิดนึงครับจะได้รู้ว่าเปิดมาทำแล้วไหนๆก็เปิดแล้วช่างใส่ใจนิดนึงไม่ใช่ใส่แบบกลางๆกลับก็ไม่ใช เปิดมาแล้วครับวาล์วนี่เลยครับ16วาล์วแคมคู่4สูบเรียงนี่เลยพอเปิดฝาวาล์วแล้วทีนี้มาดูครับรุ่นนี้ก็ไม่เหมือนรถเล็กของพวก R6 หรือรถบางรุ่นบิ๊กไบค์ก็อยู่ฝั่งขวามือครับคือหันหน้ารถเราหันไปทางหน้ารถชุดอันนี้เป็นชุดขันแข้งเข้าเหวี่ยงตรงนี้เปิดฝาตรงนี้ออกมาแล้วดูม้าตรงไหนดูตรงนี้ครับนี่ครับรูเล็กมากเลยก็เล็งม้าแล้วก็จะมี4มาร์คแต่มันจะมีมาร์คของสูบ1แล้วก็เล็งสูบ1สูบ2 3 4แล้วก็เช็ควาล์วไปเรื่อยๆหมุนแล้วก็เช็คไปเรื่อยๆครับจดค่าเรียบร้อยแล้วก็ค่อยยกแคมเพื่อเปลี่ยนชิมนะครับเครครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะทำการตั้งวาล์วพี่หนุ่มทำการโน้ตไปแล้วรุ่นนี้ระยะวาล์วรุ่นนี้เป็น R6 ปี2008ก็คือผลิต2008 2009 2010 2010ตกคือโฉมเนี่ยฮะโฉมหน้าแหลมตูดแหลมเนี่ยตูดแหลมหน้าแหลมเนี่ยระยะวาล์วใช้เท่ากันหมดครับระยะวาล์วอยู่ที่ ID นะครับ12 19 ID 12 19ครับไอเสียครับ16 23 23หน่วยเป็นมิลลิเมตรนะก็คือ12 19คือจุด12ถึงจุด19มิลลิเมตรนะครับเป็นอันที่ว่าเราเรียกเป็นให้เข้าใจง่ายๆได้เรียกสั้นๆครับ12 19 16 23นะครับถ้าเราเช็คได้อยู่ในค่าเป็นอันใช้ได้แต่ถ้าสมมติมีวาล์วตัวไหนติดขอบคือสมมติติด12เลยหรือติด23เลยขอบบนขอบล่างเนี่ยก็จะตั้งเข้าค่ากลางครับหรือให้เข้าใกล้กลางมากที่สุดตามระยะซิมที่เรามีนะครับโอเคเดี๋ยวนี้พี่หนุ่มจะวัดใช้ฟีลเลอร์เกจนะครับแย่เข้าไปเดี๋ยวเข้าไปใกล้ตู้หน่อยตู้ก็ใช้ค่าฟิลเลอร์ค่ากลางใส่ดูก่อนครับอันถ้าเข้าไม่เข้าถ้าเข้าก็ขยับขึ้นดูว่าเบอร์สุดท้ายที่เข้าได้เป็นเบอร์อะไร18ติดขอบบน18หลวมใช่ไหมพี่ผ่านอย่างนั้นเดี๋ยวเช็คดูครับโอเคได้ระยะวาล์วมาแล้วอันนี้ก็ดูให้ดูตัวเลขเลยไอ้ที่ผมดอกจันไว้เป็นติดขอบแต่เนี้ยหลุดนิดนึงส่วนอันนี้ก็วาล์วตัวนี้หลุดเลยหลุดเยอะเลยก็เดี๋ยวเปิดมาตั้งให้เข้ากล้ากลางมากที่สุดตัวดันโซ่แล้วก็เดี๋ยวยกแคมขึ้นแล้วครับแล้วก็วัดเอาชิมวัดว่าได้ค่าเท่าไหร่นี่ก็ได้ชิมถอดชิมมาแล้วเป็นตัวถ้วยแรกครับชิมตัวนี้ก็วัดได้ที่เมื่อกี้วัดได้188หรือ 1.88 มิล นะครับกับค่าเดิม 0.24 ซึ่งเราต้องการให้ค่ามันชิดขึ้นเราต้องเอาชิมที่หนาขึ้นใช่ไหมพี่
ชิมตัวใหม่ก็จะได้เป็นประมาณเท่าไหร่ครับ193ก็ประมาณ193ครับจริงๆมันจะมีเบอร์แบบ185 190 195แต่ว่าเนื่องจากเราใช้ซิมมาเยอะมันก็มีซิมสำหรับว่าถอดกลับสำหรับรุ่นบางคันก็เป็นซิมเบอร์ละเอียดก็จะหาซิมที่ใกล้เคียงสุดจะเป็นซิม193ก็จะได้เป็นค่าเข้าค่ากลางประมาณ21 20 21ใช่ไหมบอลเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งทุกอันนะครับโอเคครับแล้วก็ตั้งเรียบร้อยครับตามค่านี่เลยอันนี้เป็นชิมที่นักวัดได้นี่เป็นชิมใหม่ที่ใส่เข้าไปครับนี่ประมาณนี้ค่าก็ประมาณนี้ครับก็จะเข้าค่ากลางมากขึ้นอันนี้ตกขอบเยอะเข้าอันนี้หลุดก็ตั้งเข้าค่ากลางอันนี้ตกขอบแบบว่ามินมินก็จะตั้งเข้าค่ากลางนิดหน่อยเท่าที่มันจะเป็นไปได้ครับแล้วก็จากนั้นก็ประกอบเข้ากับที่เดิมนี่พี่หนุ่มกำลังประกอบอยู่ครับพอใส่ทุกอย่างคืนครบก่อนจะปิดฝาวาล์วก็หมุนเครื่อง 2-3 รอบแล้วก็เช็คระยะอีกทีครับเพื่อความชัวร์ครับให้ได้ระยะที่เราต้องการว่าใช่ไหมที่เราตั้งไว้ถ้าหมุน 2-3 รอบแล้วตั้งโอเคเช็คฟิลเลอร์ใหม่โอเคก็จบครับก็ประกอบเครื่องได้เดี๋ยวถ้ามีเวลาไม่ค่ำก็จะสตาร์ทให้ดูแต่ถ้าค่ำก็คงลานแค่นี้ครับเดี๋ยวค่อยมาต่อครับวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับI'm gonna save for my soul.